อยากถามว่าลุงไพบูลย์นี่ปกติแล้วถ้าสมมติว่ามันแล้งมากๆนี่เราหาน้ำอะไรยังไงเนี่ยยากบางทีเนี่ยแบบจะมีรถน้ำเคลื่อนมาจอดอยู่เนาะก็แบบใช้ร่วมกันเนี่ยเคลื่อนกันก็ไปสู่ปลาก็มาลดมั่งเนี่ยแต่ว่าถ้ารถจริงๆอะรถยากเพราะว่าเนื้อที่มันเยอะแล้วถ้าไม่มีพวกรถน้ำแล้วปล่อยตายอย่างเดียวเราหาทางอื่นยังไงบ้างคะไม่มีก็แล้วขอความช่วยเหลือจากใครอีกมั่งไม่มีเพราะว่าทางเกษตรอำเภอกับแบบพี่นิพนธ์อีเนี่ยเขาก็ไม่มีอะไรช่วยเหลือเราทางอบต.เขาก็ช่วยเหลือไม่ไหวก็มีจะปล่อยตายก็ตายก่อนนี้ก็ตามเวรตามกรรมนอกจากคุณพี่เนี่ยฟังผมฝนหลวงครับคุณพี่ช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยผมแย่แล้วนั่นแหละแล้วเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ได้มีการร้องขอไปบ้างแล้วก็คือว่ามีตกทำไมตกแย่ขนาดนี้ปีนี้บ่อน้ำแห้งไม่เคยแห้งอ่ะแรงมากถือว่าปีนี้แรงมากระยะยาวไงมันแรงตั้งแต่มกราคมพายาวมาเลยมันคือผิดปกติกว่าทุกปีอะนะที่นี่ไม่เคยเป็นอย่างนี้ถ้าบ่อน้ำที่นี่ที่บ้านแห้งนะน้ำว่าแรงมากไม่เคยแห้งเลยนะเราต้องทำยังไงเนี่ยต่อไปเนี่ยก็หลังจากนี้ไปนอกจากขอฝนหลวงให้เรามาช่วยแล้วถ้าขอน้ำก็ขอฝนหลวงนะสองอย่างนะไม่มีอะไรแล้วเราคอยอยู่นะแล้วเป็นไงฮะพอฝนตกแล้วดีใจไหมดีใจโอ้โหนี่ก็แย่แล้วครับเนี่ยโอ้โหเหลืองไปหมดเลยแย่ทุกคนบ่นกันหมดร้องกันหมดเนี่ยแต่บางคนเขาก็ไม่รู้ว่าผมขอเนาะเขาฝนตกแล้วเปล่าคือพี่มันทำให้ มันดึงไปก็ไม่ดึงไม่ตกพื้นที่ตรงนี้ไม่รู้เป็นไรเป็นพื้นที่ก็พอดีประสานกับทางคุณลุงไพบูลย์ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยขอถือโอกาสมาให้เปิดโอกาสให้สอบถามหรือว่าจะอยากจะถามอะไรหรือจะให้เราชี้แจงเรื่องอะไรเงี้ยเราก็อยากจะมาพูดคุยกับเกษตรกรนะคะซึ่งเราก็เข้าใจว่าณเวลานี้ทุกร้อนใจกันมากนะคะในเรื่องของภัยแล้งเนาะแต่ว่า 2-3 วันนี้ก็ยังชั่วหน่อยใช่ไหมคะก็มาเมื่อวานหรือบางคนเพิ่งได้เมื่อวานแต่หลายคนก็ได้นั่นแหละใครยังไม่ได้เลยมีไหมก็เพิ่งจะมีฝนเนี่ยครับก็ขอบคุณมากก็มันก็มีฝนกำลังดีนะคะพูดง่ายๆคือว่าสภาพอากาศเนี่ยมันกำลังดีก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะบางคนเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดว่าโอ้โหฝนหลวงมาแล้วทำไมไม่ได้สักทีขอเท่าไหร่ก็ไม่ได้เราเป็นวิทยาศาสตร์ค่ะถ้าอากาศมันไม่เวิร์กเราเองเราก็ทำอะไรด้วยความยากลำบากเพราะว่าจริงๆแล้วเราเนี่ยเข้าไปกระตุ้นกลไกธรรมชาตินะคะ3อย่างหลักๆที่เราทำนะคะคือถ้าโอกาสมันมีเนี่ยเป็นเรื่องของจะมีฝนเนี่ยนะเราอยากจะให้ฝนเนี่ยมันตกนานมากขึ้นตก10นาทีเนี่ยขอเป็นสักครึ่งชั่วโมงได้ไหมอันนี้ฝนหลวงจะเข้าไปถ้ามันจะตกแค่สักตำบล2ตำบลเนี่ยขอเป็นสัก10ตำบลได้ไหมนี่หรือเป็นทั้งอำเภอได้ไหมอันนี้ฝนหลวงหรือถ้ามันจะตกสักแค่ดินลายๆเนี่ยเอาให้มันชุ่มฉ่ำอย่างมากขึ้นกว่านี้ได้ไหมนี่คือฝนหลวงนะแต่ฟ้าโล่งๆเลยเนี่ยฝนหลวงเองก็จนปัญญาอันนี้ไม่เป็นเรื่องของธรรมชาติและเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์นะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะได้คิดค้นตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็เพื่ออะไรคะเพื่อพวกเรานะแล้วก็ฝนหลวงเนี่ยก็แค่เป็นตัวแทนที่มารับพระบรมราโชบายที่จะช่วยเหลืออีกต่อหนึ่งนะคะเพราะนั้นทุกวันเนี่ยเราก็บินขึ้นก็เลยวันนี้ก็เลยถือโอกาสว่าจะมาที่แจ้งคิดว่าเราเป็นแค่ส่วนหนึ่งเป็นฟันเฟืองเล็กๆส่วนหนึ่งที่ได้สนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนะฮะลุงไพบูลย์เนี่ยชอบโทรมาถามขอฝนแล้วก็โทรมาขอพระคุณบอกว่าขอกราบแทบเท้าไม่ต้องมากราบแทบเท้าไม่ต้องมากราบแทบเท้าพวกเรานะฮะถ้ามีรูปในหลวงอยู่ในบ้านช่วยกราบท่านนะฮะนั่นนะคะเราได้จากท่านค่ะนะฮะหลวงกราบพระองค์ท่านค่ะพระองค์ท่านนำสิ่งนี้มาให้นะฮะถ้าไม่มีพระองค์ท่านเราก็ไม่มีผลหลวงเหมือนกันนะฮะก็อยากจะเอามาบอกตรงนี้ค่ะแล้วอย่างวันนี้ที่เรามาลงพื้นที่นี่จะรู้สึกไงบ้างคะเนี่ยเราก็ดีใจ
ดีใจนะครับดีใจที่มีฝนหลวงมาช่วยครับก็ขอบคุณมาก